สุวรรณหงส่งผู้หอยงามชดช้อยลอยลังสิตลอดระยะทางกว่า4กิโลเมตรนะครับของการฝึกซ้อมย่อยในริ้วขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคนั้นมีสถานที่สำคัญต่างๆอยู่มากมายตลอดริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาครับรวมถึงชุมชนเก่าแก่นะครับที่มีประชาชนนั้นอาศัยตั้งรกรากแล้วก็อยู่กันอย่างยาวนานซึ่งประชาชนเหล่านั้นนะครับต่างเฝ้ารอคอยที่จะชื่นชมความงดงามของริ้วขบวนกันอยู่เสมอครับพื้นที่ชุมชนวัดดาวดึงตั้งอยู่ในเขตบางพลัดฝั่งธนบุรีถือเป็นอีกหนึ่งชุมชนเก่าแก่ซึ่งอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาในเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562แม้ว่าในปัจจุบันจะมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากเมื่อหลายสิบปีก่อนทั้งการก่อสร้างแนวขันกั้นน้ำเขื่อนป้องกันน้ำซ้อและความเสื่อมโทรมของบ้านเรือนแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนคือประชาชนในพื้นที่ซึ่งทุกครั้งที่มีขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเคลื่อนผ่านชาวชุมชนจะให้ความสนใจเข้าร่วมรับชมกันอยู่เสมอโดยเฉพาะในช่วงของการฝึกซ้อมย่อยและแม้ว่าจะเคยเห็นได้รับชมกันจนคุ้นชินก็ยังคงตื่นเต้นต้องการชมความงดงามของริ้วขบวนอยู่ทุกครั้งสวยด้วยดีด้วยปลื้มใจทุกอย่างรุ่นลูกรุ่นอะไรเราก็ได้ดูได้อะไรก็ดีทุกอย่างอ่ะที่ป้าเห็นมานะอยากเก็บไปเล่าให้ลูกหลานฟังลูกหลานก็เห็นมาตั้งแต่เด็กๆเขาก็เห็นดูกันอะไรกันก็ลูกหลานก็ดูกันทุกคนอ่ะพี่น้องบางทีก็มาบางทีก็มาเห็นบ้านเราอยู่ใกล้ๆก็มาดูมาอะไรกันแล้วเขามีการขอความร่วมมือยังไงว่าเพราะบ้านเราอยู่ใกล้น้ำอย่างเงี้ยขอความร่วมมือก็คือว่าไม่ให้เปิดหน้าต่างไม่ให้ตากผ้าตากอะไรอย่างเงี้ยให้เก็บดูอะไรให้ดูให้ดีอะไรอย่างเงี้ยทั้งนี้กองทัพเรือและหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการจัดระเบียบความเรียบร้อยตลอดเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินได้มีการลงพื้นที่ชุมชนเพื่อสร้างความเข้าใจถึงขั้นตอนข้อควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติในพระราชพิธีวันจริงที่จะมีขึ้น24ตุลาคมนี้โดยประชาชนต่างพร้อมใจกันให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและเฝ้ารอคอยที่จะได้ชื่นชมความพร้อมเพรียงของกำลังพลฝีพายในขบวนเรือรวมถึงความงดงามของเรือพระราชพิธีแต่ละลำและนี่แหละครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องยืนยันถึงความจงรักภักดีที่ประชาชนชาวไทยนะครับมีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับรวมถึงนะครับประชาชนเหล่านั้นก็ยังคงเป็นส่วนหนึ่งที่จะอยากเข้าร่วมในพระราชพิธีสำคัญครั้งหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์แล้วก็จะมีการสืบทอดปฏิบัติกันไปแบบรุ่นสู่รุ่นแม้ว่าสภาพพื้นที่นั้นจะมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากก็ตามครับสุวรรณหงส่งผู้หอยงามชดช้อยลอยลัง